เอาไปหยิบมานี่เลยแปลไปหยิบมานี่แปลเดี๋ยวเขาเสียงกันไหมครับไปยื่นตอนหลังนะพี่ไม่มันจะบังอ๋อเดี๋ยวไปยื่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนหลังครับได้ครับยื่นเลยไหมหรือว่าไงหรือว่าสัมภาษณ์ก่อนเหรอครับโอเคได้ครับใครจะถามอ่ะเดี๋ยวถามให้ครับท่านนิติสสพร้อมยังครับพี่ครับท่านนิติสสครับเดินทางมาที่กองปราบวันนี้เองนะฮะมาดำเนินการเรื่องอะไรยังไงบ้างครับมาร้องทุกข์กล่าวโทษคณะกรรมการปปช.เลขาปปช.กับพวกที่ทำให้คดีขาดอายุความนะครับเนื่องจากว่าถ้ามูลนิธิเราไม่เป็นตัวแทนประชาชนมายื่นร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วเนี่ยคดีที่ขาดอายุความก็จะไม่มีใครดำเนินการนะครับฉะนั้นมูลนิธิตั้งปณิธานนท์เป็นตัวแทนประชาชนมายื่นร้องทุกข์กล่าวโทษคณะกรรมการปปช.เลขาคณะกรรมการปปช.และพวกทั้งหมดที่อยู่ในสำนวนคดีคดีแรกที่มีการตัดสินไปแล้วคือคดีคุณอิทธิพลคุ้มเพิ่มและอีก53คดีที่ทางอัยการสูงสุดบอกว่าขาดด้วยความอีก53คดีครับเพราะว่าการที่ถ้าในการไต่สวนเนี่ยคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีอำนาจมากสามารถไต่สวนได้ทั้งส.ส.ส.ว.องค์กรอิสระข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นจนถึงลูกจ้างพูดง่ายว่าอำนาจของคณะกรรมการปปช.เยอะมากแต่เวลาคณะกรรมการปปช.กระทำผิดซะเองไม่มีใครเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับวันนี้ผมมายื่นให้พนักงานสอบสวนตำรวจก็เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสร็จแล้วก็ไปส่งให้ปปช.อยู่ดีถามว่าเมื่อส่งไปแล้วปปช.จะดำเนินคดีกับตัวเองเหรอนะครับฉะนั้นกฎหมายนี้ต้องแก้ฝากถึงสภาผู้แทนราษฎรว่าจะต้องแก้กฎหมายว่า เมื่อคณะกรรมการปปช.หรือเจ้าหน้าที่ปปช.กระทำผิดต้องให้ตำรวจหรืออัยการไปสอบสวนหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่สภาผู้แทนจะออกกฎหมายเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสุญญากาศอยู่พูดว่าคณะกรรมการปปช.ก็เลยทำงานในลักษณะที่ไม่ได้กลัวเกรงกฎหมายอะไรนะครับถือว่าตัวเองมีอำนาจก็ทำไปไม่ดูกฎหมายฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ในคดี54คดีที่ผมมายื่นวันนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบถึงจะออกจากตำแหน่งไปแล้วถึงจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำให้คดีขาดอายุความเพราะไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่ถูกกล่าวหาได้แล้วกรณีเช่นนี้ถ้าเป็นตำรวจหรืออัยการเนี่ยถูกไล่ออกแล้วผมคุยกับท่านผู้กำกับเนี่ยถูกไล่ออกนะครับและถูกดำเนินคดีอาญาด้วยถ้าทำให้คดีขาดอายุความคามือนะครับ54คดีมีจำนวนผู้ต้องขาดที่หลุดรอดการดำเนินไปโอ้ผมว่าร่วมเป็นร้อยนะฮะหลายร้อยคนนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะต้องรวบรวมว่ามีใครบ้างก็ต้องไปขอจากปปช.อยู่ดีนะครับปปช.ตรวจสอบมีความเห็นไม่ทันอายุความอันนี้มันรายละเอียดเราไม่ทราบแต่ว่ามันเกิน15ปีถ้าลองคิดดูว่าคดีเกิน15ปีทำอะไรอยู่เป็นการช่วยเหลือพวกตนเองหรือไม่หรือเป็นการที่จะละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เวลาคดีแฟนผมเนี่ยนะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเนี่ยถูกฟ้องจนดำเนินคดีไปแล้วนะครับเลย10ปียังไปลื้อขึ้นมาอีกลองคิดดูแล้วทำไมไปลื้อเรื่องเก่าขึ้นมายังมีเวลาแล้วไอ้คดีขาดอายุความทำไมคุณไม่ทำตรงนี้ที่คณะกรรมการปปช.เลขาปปช.จะต้องตอบสังคมให้ได้สำนักงานแห่งนี้มีคำครหาตลอดมาไม่เคยตอบสังคมอะไรได้เลยเราจะต้องแก้กฎหมายปปช.ให้มัน เป็นธรรมสักทีหรือว่าจะต้องปิดสำนักงานปปช.ไปซะเลยเพราะว่าตำรวจเขาก็ทำได้อัยการเขาก็ทำได้นะครับก็คือ15ปีแล้วแต่ว่าปปช.ยังไม่มีคำสั่งชี้มูลในคดีที่ขาดอายุความใช่คือสอบสวนไม่เสร็จพูดง่ายยกตัวอย่างคดีค่ะแต่ว่านอกจากคดีคุณที่คนละมีคดีอะไรเนี่ยคดีใหญ่ๆคดีดังๆเดี๋ยวผมส่งให้ทั้งหมดเลยที่ผมยื่นแล้วผมยื่นให้แล้วก็ผมเตรียมให้ทุกคนเพราะว่าอยากได้เป็นสีอ๋อแต่ว่าช่วยเช็คให้หน่อยว่า
อ๋อในนี้เหรอในบรรดาคดีใหญ่ๆนอกจากคดีคนละคดีอะไรต่างอยู่ในข่าวอิสราเขาเขียนอยู่คนหนึ่งนะครับถูกกล่าวหา11คดีแต่ว่านี่ครับอันนี้ผมอ่านจากของข่าวอิสรานะหรือว่าส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับอะไรเป็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะพูดง่ายแล้วก็ตามอำนาจหน้าที่ของนายปปช.นะครับโดยมีรายละเอียดอยู่ในนี้ดีกว่าผมไม่อยากจะกล่าวชื่อของใครนะครับมันอาจจะเป็นการไม่สมควรนะครับอยู่ในที่ผมยื่นไว้หมดและผมจะให้สื่อมวลชนทุกคนครับวันนี้ต้องการร้องต่อหน่วยงานไหนแล้วต้องการก็มาร้องต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีนะครับแล้วก็พนักงานตำรวจเนี่ยก็มีแต่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมจากไหนก็ต้องรวบรวมจากคณะกรรมการปปช.น่ะเพราะว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่คณะกรรมการปปช.ทั้งหมดเอกสารต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการอยู่ดีถามว่าแล้วคณะกรรมการปปช.จะดำเนินคดีตัวเองเหรอถูกไหมครับจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตัวเองเหรอแต่ไม่เป็นไรมูลนิธิเราเนี่ยจะติดตามทุก3เดือนว่าเรื่องถึงไหนสุดท้ายจะต้องมีคนรับผิดชอบให้ได้เอาผิดเลขาปปช.คนปัจจุบันว่าอยู่ในสำนวนที่อยู่ระหว่างใครที่ขาดที่ทำให้ขาดอายุความมันจะมีอยู่ในสำนวนก็กี่คนครับโอ้เยอะครับเยอะตั้งแต่คณะกรรมการปปช.เจ้าหน้าที่ปปช.เยอะบางคนก็เกษียณไปแล้วผมว่าในข้อหาอะไรบ้างครับก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี62ถึง65หมายความว่าพ.ร.บ.ปปช.ปี61เนี่ยเขามีข้อกำหนดว่าในคดีที่ปปช.กล่าวหาเนี่ยจะต้องไต่สวนให้เสร็จภายใน2ปีขยายเวลาได้2ครั้งครั้งละ6เดือนก็คือ3ปีแต่เมื่อปี61มาถึงปี64เนี่ยถ้ายังไม่ชี้มูลเนี่ยมันก็ขัดต่อพ.ร.บ.ปปช.ปี61แล้วนะครับหมายถึงว่าคดีที่ปปช.รับเนี่ยเป็นคดีที่รับไปตรวจสอบระหว่างปี2015เป็นคณะกรรมการชุดระหว่างปี2015ไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วมันก็2015นี่คือปีอะไรคะปี62คืออสส.นี่อาจจะดูจากพ.ร.บ.ปปช.ปี61พ.ร.บ.ปปช.ปี61ออกตามรัฐธรรมนูญปี60เมื่อออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ปปช.ก็ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ปปช.ปี61ฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ดําเนินการตามนั้นคนที่ถูกกล่าวหาเค้าก็ยกอายุความขึ้นต่อสู้แต่คณะกรรมการปปช.ที่เรามาร้องในวันนี้เป็นคณะทํางานที่ทุกวันเนี้ยอยู่ในตําแหน่งระหว่างปีไหนครับเป็นการกระทําผิดที่ตําแหน่ง2อันนี้ก่อนหน้านั้นคือชุดนี้แหละชุดท่านประธานทุกวันเนี้ยที่เค้าอยู่มา9ปีละถามว่าเป็นคณะทำงานเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งเป็นปปช.เนี่ยในช่วงปีไหนอันนี้อยู่ในนี้คือคดีขาดอายุความแต่ปี62ถึง6 62ถึง6 65ที่เขาอ้างมานี้ฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้รวบรวมเสร็จก็ส่งให้เขาอยู่ดีเพราะว่าตามกฎหมายมีแต่เขาจะสอบสวนได้มีคณะงานปปช.เท่านั้นฉะนั้นกฎหมายนี้มันต้องแก้ใครจะไปสอบสวนตัวเองใครจะไปเอากล่าวโทษตัวเองล่ะนะครับอันนี้มันเป็นช่องว่างของกฎหมายเฉพาะที่มีหลักฐานว่าขาดอายุความจากศาลทุจริตประพฤติมิชอบภาค2คดี1คดีก็คือทวีคุณอิทธิพลคุณปื้มอีก53คดีก็จากอัยการสูงสุดแจ้งมานะครับที่เป็นข่าวแล้วก็สำนักข่าวอิสราเข้าไปลงข่าวบอกว่าขาดอายุความใช่ใช่อีก53คดีเนี่ยอัยการเป็นผู้บอกว่าขาดอายุความไม่ยังไม่ได้ฟ้องเลย53คดีไม่ได้ฟ้องเลยครับที่ท่านมองว่าในส่วนของเจ้าที่ปปช.เนี่ยอาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบที่ทำให้คดีขาดอายุความท่านมีคดีเปรียบเทียบไหมครับคดีบางคดีได้ทำคดีแบบเร็วมีไหมครับคดีผมไงฮะคดีท่านโดนอะไรครับคดีผมเนี่ยนายศรีสุวรรณจันยาร้องเพียงวันเดียวพรุ่งนี้เช้ามานายศักดาไปให้การเลยนะครับแล้วก็ไม่ถึงปีก็ชี้มูลผมเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นคณะกรรมการปปช.เนี่ย
เลือกปฏิบัติหรือไม่คดีภรรยาผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเนี่ยตั้งลูกสาวเป็นเลขาฟ้องกันจนตำรวจดำเนินคดีจนอัยการสั่งไม่ฟ้องยุติไปแล้วเลยมา10ปีคณะกรรมการปปชชุดนี้ไปลื้อฟื้นขึ้นมาชี้มูลใหม่ผมก็ได้ฟ้องดำเนินคดีที่ศาลทุจริตภาค4ไปแล้วนะครับอันนี้แหละผมเปรียบเทียบว่าเป็นการเลือกปฏิบัติของคณะกรรมการปปชหรือไม่ครับท่านครับเห็นในส่วนของคดีของท่านเองเนี่ยที่บอกว่าทางปปชชี้มูลจนท่านเองต้องได้ถูกออกจากตำแหน่งในส่วนของส.ส.ครับด้วยแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะฮะในเรื่องนี้แล้วก็ท่านมีการยื่นอุทธรณ์กับศาลคดีทางอาญาศาลฎีกาศาลฎีกานะครับซึ่งจะมีการตัดสินในวันที่9กรกฎาคมนี้ท่านมีความหนักใจมากน้อยแค่ไหนครับท่านตัดสินผมไม่หนักใจเลยครับเพราะว่าในคดีผมในสำนวนไม่มีประจักษ์พยานไม่มีหลักฐานใดๆเช่นแชทไลน์เส้นเงินหรือว่ามีการล่อซื้อไม่มีเลยพยานรู้เห็นในการเรียกเงินก็ไม่มีในสำนวนนะครับมีนายศักดาวิเชียรศิลป์ปากเดียวเท่านั้นยันกันอยู่ระหว่างผมกับนายศักดาฉะนั้นโดยหลักแล้วอ่ะมันลงโทษไม่ได้ผมไม่หนักใจอะไรเลยนะครับฉะนั้นในทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยมากล่าวหาชี้มูลผมก็ฟ้องกลับว่าไม่มีหลักฐานแต่ก็ยังมากล่าวหาชี้มูลผมเรื่องก็อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลผมฟ้องคณะกรรมการปปช.อยู่ทั้งหมดประมาณ3คดีเลขาธิการปปช.5คดีแล้วก็อีกหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องในคดีผมฉะนั้นผมยืนยันว่าในคดีผมนั้นไม่มีหลักฐานใดๆในการที่จะลงโทษผมในข้อหาเรียกรับเงินเนี่ยมันเป็นโทษถึงประหารชีวิตจะต้องมีหลักฐานมั่นคงโดยปกติตำรวจเขาก็ล่อซื้อในคดีศรีสุวรรณเขาก็ล่อซื้อมีแชทไลน์จ่ายเงินก่อนบางส่วนอะไรพวกนี้อันนั้นแหละเป็นหลักฐานแต่ในคดีผมไม่มีหลักฐานใดๆเลยในสำนวนไปอ่านดูได้ครับในจำนวนคดีจริยธรรมก็แล้วแต่คดีอาญาก็แล้วแต่ไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับฉะนั้นผมมั่นใจในวันที่9เนี้ยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะต้องให้ความเป็นธรรมกับผมครับเห็นเรื่องนี้เป็นเขตให้ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาชื่อมูลนิธิอะไรนะครับผมตั้งมูลนิธิที่มายื่นวันนี้ผมยื่นในนามมูลนิธิตั้งปณิธานนท์ผมเป็นประธานแล้วก็ตอนนี้วันที่30มิถุนายนเนี้ยจะเปิดตัวที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการนะครับเวลา 9-12 นาฬิกาถ้าสื่อมวลชนท่านใดสะดวกก็ยินดีเชิญนะครับวันที่30มิถุนายนเราจะเปิดตัวทนายอาสาของเราตอนนี้มีประมาณ30กว่าจังหวัดนะครับซึ่งทนายอาสาของเราก็จะทำหน้าที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับในการปรับคอร์รัปชันเนี่ยทางมูลนิธิเราไม่เห็นด้วยมูลนิธิเราต่อต้านอยู่แล้วการคอร์รัปชันเพราะการคอร์รัปชันนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งการทำให้ประเทศชาติเสียหายมากมายแต่เราก็ยิ่งไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่ของปปช.จะใช้หน้าที่หรืออำนาจไปในทางที่มิชอบผมยกตัวอย่างง่ายๆคดีสนามฟุตซอลนะครับมีผู้กระทำผิดไม่กี่รายแต่ปปช.เล่นหวานแหชี้มูลไปประมาณคุณครูประมาณ100กว่าคนและครอบครัวเขาอีกเท่าไหร่เดือดร้อนแค่ไหนฉะนั้นเนี่ยวิธีการของปปช.เนี่ยใช้วิธีหว่านแหชี้มูลคนซึ่งไม่ถูกต้องอย่างนี้มันทำให้เขาเดือดร้อนพอชี้มูลแล้วข้าราชการก็ต้องออกจากตำแหน่งไว้ก่อนกฎหมายนี้ก็ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าคนที่ถูกกล่าวหานั้นยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จะกระทำกับเขาเหมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้นะครับมันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเราเห็นว่าครูเองเนี่ยเขาเรียนมาเพื่อจะไปสอนนักเรียนเขาเรียนมาเพื่อจะไปให้ความรู้นักเรียนแต่วันหนึ่งเขาไปเป็นครูแต่ผอ.ตั้งเขาไปเป็นกรรมการตรวจรับกับไปเซ็นตรวจรับที่ผิดหรือถูกเขาก็ไม่มีความรู้นั้นสุดท้ายต้องออกจากราชการและถูกคดีอาญาอย่างนี้มันเป็นธรรมหรือไม่ฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าคณะกรรมการปปช.กฎหมายปปช.จะต้องแก้อีกเยอะนะครับจะต้องแก้อีกเยอะเพื่อความเป็นธรรมเราเห็นด้วยกับการปราบปรามการทุจริตใครทุจริตเอาไปติดคุกให้หมดนะครับแต่ใครที่ไม่มีหลักฐานก็อย่าไปกล่าวหาเขาหว่านแหอย่างนี้เขาเดือดร้อนกันไปหมดนะครับลูกเต้าเขาครอบครัวเขาเสียหายกันหมดอย่างนี้มันต้องแก้ไขครับครับขอบคุณครับครับครับอันนี้ถ้าสอบติดการไม่มีคำ
้าในการตรวจสอบปปช.รวบรวมพยานหลักฐานคือตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเขาแต่ไม่ได้ไปสอบเขาตามกฎหมายเลยโอเคไหมโอเคนะครับได้นะครับส่งไปปปช.เหมือนเดิมใช่และปปช.จะชี้คุณตัวเองแล้วผิดตัวเองไหมเนี่ยคุณกฎหมายต้องแก้ไงคุณฝากไปถึงสภาผู้แทนราษฎรว่ากฎหมายนี่มันต้องแก้ไม่งั้นเขาก็จะลอยนวลขอบคุณครับ